สนามท็อปเทนสเปเชียลวันนี้ขอเสนอตอน10เงื่อนไขในสัญญาสุด5ที่ไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริงอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมเบลเกมขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มซับปุ่มแชร์ปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดทุกปุ่มให้ขอบสนามหน่อยนะครับครับเปิดเรื่องไงดีวะเปิดแล้วนี่ก็นี่คือเปิดรายการแล้วนี่ไม่ปกติเราต้องมีพูดเขาเรียกว่าพูดหัวเรื่องหรอเออว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรหัวข้ออะไรเรื่องไข่แป๊บนึงเลยทำไมใครคิดให้มึงทำสีนี้เอาไว้ที่มันกูรอวันนี้มานานแล้วหลังจากที่กูปากดีไปเมื่อ 3-4-5 เดือนที่แล้วไม่ดูชนะเหรอโกนหัวกับกูอีกรอบไหมเกมได้ดิกูรอวันที่กูผมกูยาวพอจะทำสีวันนี้กูคัมแบ็คเข้าใจว่าทำสีทำไมใครให้มึงทำสีนี้พี่แต่จริงคุณหล่อมากเลยคุณทำโอ้โหตาสายตาแววตาของมึงบอกให้กูชัดเจนอย่างหนึ่งมากมึงโกหกสัญญาประหลาดดีกว่าปกติแล้วนักบอลเนี่ยเวลาเขาเจรจากันมาเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเจรจาจ้างงานกันสิ่งที่มันต้องคุยกันแน่คือเรื่องของอะไรเรื่องของเงินเดือนเงินเดือนค่าเหนื่อยค่าแรงถูกต้องวันหยุดถูกต้องไม่เคยมีมันก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องขยันหยุดเว้ยมึงจะขยันหรือมึงจะหยุดละไม่หยุดสิขอทำงานยาวแน่นอนว่านักบอลเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นวันนี้นะครับผมมันมีนักเตะอยู่10คนที่สัญญาที่ใช้ว่าจ้างพวกเขาเนี่ยมันต้องระบุเงื่อนไขสุดพิเศษเงื่อนไขที่ไม่น่าเชื่อว่ามึงเขียนลงมาจริงๆเหรอตลกหรือเปล่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าวันนี้เรารวบรวมมาให้ดู10คนครับสัญญาแบบนี้มีไหมแบบยิงเสือดำตายแล้วไม่ติดคุกหรือว่าแบบเป็นบวชอยู่แล้วหายตัวได้อุ๊ยหายวับไปเหรอหายวับไปเฮ้ยหายไปไหนวะธัมมะธัมโมชัยโยโสหิวโอ้มีมั้ยมีสัญญานี้มั้ยน่าไม่น่าจะมีน่าจะมีมีเหมือนกันมีอ๋อครับผมมีหมายถึงว่ามีสัญญานี้มีแววมึงจะโดนจับสัญญาแรกห้ามเกรียนโอ้โหก่อนพูดว่าห้ามเกรียนมึงคิดว่ามันจะเป็นสัญญาของใครหลับตาเลยไม่ดูเลยมีคนเดียวเอาจริงเจ้าพ่อแห่งวงการมหาเกรียนเทพบุตรสายล่อฟ้าสายล่อส้นตีนผู้ชายคนนี้มีคนเดียวเท่านั้นครับผมมาริโอบาโลเตลลี่ครับครับผมคือไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนด้วยนะแกมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเด่นอย่างนี้ทุกที่เลยจริงๆแต่สัญญาที่ว่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2014ตอนที่เขาย้ายมาจาก AC มิลานมาสู่สโมสรลิเวอร์พูลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแน่นอนพวกเรารู้กันว่าเกรียนโอเขาเป็นคนนิสัยยังไงนะครับเผาบ้านตัวเองนะรวมไปถึงแย่งกล้องนักข่าวใส่เสื้อซ้อมผิดนู่นนี่นั่นปัญหาเยอะแยะขนาดเราคนธรรมดานะครับดูบอลอยู่ไกลกว่าเขาพันกิโลยังรู้เรื่องแน่นอนสโมสรก็ต้องรู้เรื่องนี้ก็เลยระบุไปในสัญญาอย่างชัดเจนระบุว่าบาโลเตลลี่นะฮะห้ามก่อเรื่องมีข่าวเฉานอกสนามแบบตอนที่อยู่อันเก่าเป็นขาดไม่ว่าจะเป็นเผาโรงแรมโดนใบสั่งป่วนคนนู้นคนนี้ห้ามหมดครับคือถ้ามีข่าวออกมาเนี่ยสโมสรสามารถหักค่าเหนื่อยมึงได้และสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยสักเพนนีเดียวมันจะมีใครที่มีสัญญาแบบนี้มั้ยวะในโลกนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ที่แน่ๆแหละระหว่างทางที่อยู่ฟาโลเตลลี่ไม่มีความเกรียนหลุดออกมาเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าสัญญาแบบนี้เนี่ยมันไปปิดกั้นความแบบความครีเอทีฟเหมือนแบบคนมันมีกรอบอยู่ในกรงเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่กับลิเวอร์พูลผลงานน่าประทับใจนะทำไมฮะต้องชูนิ้วขึ้นฟ้าเลยชูนิ้วโป้งนิ้วกลางสองนิ้วเลยเฮียต้องตีนด้วยอ่ะเออเก็บกดเก็บกดไงมันไม่ได้อึดมันไม่ได้แบบว่าปลดปล่อยความเป็นความดิบของตัวเองในใจอ่ะไปอยู่ในสนามก็เกลียดไม่ได้อีกเออเดี๋ยวมีปัญหาอีกใช่โอ้ตายสุดท้ายอยู่กับลิเวอร์พูล3ปีมีผลงานที่โดดเด่นจนต้องจดจำเลยคือ1ประตูครับขอบสนามท็อป10เคยทำท็อป10ให้เขาด้วยตอนนั้นมีลูกเดียวมีลูกเดียวจริงๆก่อนจะโดนสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยปล่อยตัวไปอยู่กับสโมสรนี้ที่ฝรั่งเศสนะฮะจนตอนนี้ก็ไม่รู้ข่าวๆเป็นอย่างไรบ้างสัญญาที่2ห้ามอวดโอ้แล้วให้ผมอ่านอันนี้อันนี้มึงต้องอ่านเผื่อครูจะได้ระบุไปในสัญญามึงได้บ้างในเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยว่าห้ามอ้วนนะห้ามขึ้นโอ้ไประบุกับน้องแอนดีกว่าว่าระบุผมไม่ได้หมดแต่ถ้าระบุกับน้องแอนเนี่ยเราได้ประโยชน์โอ้เป็นผลประโยชน์รวมของบริษัทออฟฟิศไม่ใช่แค่บริษัทคนดูก็ได้ประโยชน์เออสัญญานี้ครับเป็นสัญญาของนิวรัตดอกครับนักเตะกองหลังจอมโหดในช่วงยุค90อันนี้คือเด็กยุคใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่ถ้า90นี่ได้ยินชื่อแน่นอนคือเขาผ่านการค้าแข่งกับหลายทีมดังในพรีเมียร์ลีกนะไม่ว่าจะเป็น
ท็อตแนมเขาสเปอร์ซาวด์แฮมป์ตันรวมไปถึงยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลหรือว่าจะเป็นเวสต์แฮมก็เคยไปแต่ว่าหลังจากที่อยู่กับเวสต์แฮมครับแล้วก็ด้วยวัยแล้วก็ด้วยการที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนแดกไม่ค่อยเลือกออกมันมืดใช่คือเป็นคนมีความสุขกับการอ้าปากกินอาหารใช่ไม่ว่าจะเป็นรสชาติใดก็ตามถูกต้องเหล้าเบียร์ของทอดเหล้ายาปลาปิ้งแม่งจัดเต็มหมดทำให้สภาพร่างกายของรัดดอกเนี่ยอ้วนเกินกำหนดคือผมว่านิวรัดดอกอาจจะทำไมคือถือคติไทยคือคติไทยไม่เคยได้ยินเหรอยังไงวะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่อ้าวอันนี้เขาผู้ดีไงอยู่อังกฤษผู้ดีแดกทุกอย่างอ๋อแล้วเป็นคนกินคลีนด้วยกินซะสะอาดทั้งโต๊ะเลยเออไอเวนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิเพราะด้วยความเป็นนักฟุตบอลครับคุณต้องมีเขาเรียกว่าวินัยในการกินแต่รัดดอกไม่มีครับแล้วตอนนั้นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่มีเข้าถึงอยู่แล้วคือยังไม่ด้วยช่วงเวลาวิทยาศาสตร์การกีฬามันยังไม่ได้คอนเน็กติดคอนเน็กเต็ดกันแบบวันนี้ดังนั้นจะมาบอกให้มึงห้ามกินคนก็งงเอาไอ้เหี้ยไม่กินแล้วกูจะมีแรงได้ยังไงหลังจากที่โดนเวสแฮมปล่อยทิ้งไปในปี2000แล้วเป็นคริสตัลพาเลซที่ไปดึงตัวเขามาแต่ว่าพาเลซเนี่ยไม่นิ่งนอนใจกับดูละสรีระร่างกายมึงไม่ไหวว่ะคือเห็นมาแล้วว่าจากทีมเก่ามึงนี่โอ้โหมึงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยไม่ไหวเพราะตอนกูดูโปรไฟล์เนี่ยนะฮะมึงเอาลูกเก่ามา3ปีแล้วอันนี้เป็นนิสัยสาวๆของกูด้วยผมจะสังเกตได้ว่าคนที่เขามีความอ้วนเนี่ยเขาจะชอบเอารูปเก่าๆขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบนิวรัดดอกคุณกำลังพูดถึงเพี้ยนบางใหญ่เหรอกูไม่เคยเลยมึงระบุชื่อทำไมอ่ะนี่อ่ะเนี่ยมึงระบุชื่อเนี่ยมันก็ลำบากอ๋องต้องเอารูปมาขึ้นอีกเนี่ยเนี่ยจะเอารูปมาเทียบอย่างเงี้ยเหรออ่ะเจ๊มายเนี่ยเจ๊มายเจ๊มายตอน10ปีที่แล้วนี่10เอดูถ้าเป็นเห็นเป็นไงอันนี้เขาอันนี้เขาเขียนเองนะเป็นเจมายที่แดกเจมายทีหนึ่งเพราะฉันเขาเขียนเองนะไม่เคยว่าเจมายเจมายเขียนเองแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือความสามารถยังมีอยู่เสมอถูกต้องครับอันนี้สำคัญกว่าเรื่องของรูปร่างนะแต่ว่าเรื่องของรูปร่างในสภาพของนักบอลเนี่ยอันนี้สำคัญจริงๆเพราะมันต้องใช้ครับก็สัญญาถูกระบุนะครับว่าตัวนิวรัดดอกเนี่ยห้ามมีน้ำหนักเกิน 99.8 กิโลกรัมเฮ้ยมันก็เยอะนะเว้ยก็100กิโลมันก็100กิโลใครจะไม่หนักถึงแต่ด้วยความที่นักบอลไงอาจจะมีกล้ามเนื้อ100กิโลมันต้องมีกล้ามเนื้อด้วยครับผมไม่ใช่100กิโลแบบเนี้ยไม่ได้ แบบนี้ไม่ได้100กิโลไหวเกณฑ์นี้ไม่อยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ยไอสัตว์เดินก็เหนื่อย มึงให้ไปเตะบอลใครจะไปตามใครก็ทันก็ถ้าสมมติว่าดิวระดอกทำไม่ได้จะโดนหักเงินค่าเหนื่อย 10% ทันทีครับเฮ้ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสัญญาที่ดีนะเพราะว่าเหมือนบาร์โรเดลลี่ออกกฎมาปุ๊บแม่งนักบอลก็ผอมไม่ทำไมอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยแม้ว่าจะมีเงื่อนไขนี้ครับรัดดอกก็ได้หาแคร์ไม่เพราะว่าเขาโดนปรับเงินจากข้อหาน้ำหนักเกินไปทั้งหมด8ครั้งอันนี้คือฝ่าฝืนกฎ8รอบโทษทีคือมึงตรวจเมื่อไหร่ก็เจอมึงไม่ต้องบอกว่ามันคือกูทำตามสัญญาหรอกสุดท้ายสุดลงเล่นให้พาเลทไป20นัดนะครับแล้วก็โดนขายทิ้งให้กับสวินดอนครับหลังจากที่พาเลทใช้งานเขาไป20นัดตอนนั้นเองสัญญาที่3ห้ามกัดโอ้โหผมว่าอันนี้มีคนเดียวแน่นอนต้องเป็นหลุยส์โซเรสนะครับผมยอดดาวยิงชาวอุรุกวัยเป็นสุดยอดกองหน้าที่ถ้าหากตัดเรื่องกัดออกนะเขาเป็นดาวยิงที่สุดยอดจริงที่ผมยอมรับนะครับความคมของเขาเนี่ยสุดยอดกล้วยทอด2ถุงจริงๆซึ่งแน่นอนแหละหลังจากที่เขาสร้างความงามไส้ระดับโลกนะครับผมกัดในลีกเนี่ยพอเข้าใจทำนาวได้แต่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลกมันไม่ควรจะมาโชว์อะไรแบบนี้ซึ่งพี่ซัวเรสก็ทำต่อหน้าสายตาประชาชนมากมายด้วยนะครับผมก็คือแกไปกัดที่เอเลนี่ตอนนั้นแหละโดนแบนยาวมากเลย4เดือนแกจะโชว์ไงว่าแกไม่ได้คมแค่ฝีเท้าแกคมด้วยฝีปากแกก็คมแกเป็นคนคมมากกูอยากรู้หัวจิตหัวใจของเขาในช่วงเวลาแบบนั้นน่ะคือเขาก็ระดับโซเลสเล่นบอลมาเป็นร้อยๆแมตช์น่าจะรู้อยู่แล้วว่ากล้องมันทั่วสนามอาจจะเป็นผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่ต้องแสดงออกมาตรงช่วงนั้นใช่ไหมอาจจะเป็นวิธีการเพราะว่าการทำสิ่งเดิมซ้ำๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยคือต้องคิดก่อนว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องปกติคือสมมติว่าพี่เคยกัดคนคนนี้แล้วตอนที่พี่หงุดหงิดพี่จะไม่ทำอย่างนั้นซ้ำอีกถ้าพี่รู้สึกว่าไอ้คนมันต้องมองเห็นเยอะพี่อาจจะทำเป็นอย่างอื่นอาจจะกระแทกอาจจะศอกอาจจะอะไรซึ่งมันควรจะอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกบางอย่างที่เขาอาจจะมีผมไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเรื่องกัดโดนบันดาลให้เป็นเรื่องกัดครับผมซึ่งระหว่างที่แกโดนแบน4เดือนเนี่ยจังหวะนั้นแน่นอนครับบาร์เซโลน่าเข้ามาสนใจแล้วก็ทุบท้องพระคลังไป75ล้านยูโรครับคว้าตัวโซเรสข้ามจากอังกฤษมาที่สเปนนะครับแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยนะฮะบาร์เซโลน่าก็ระบุสัญญาเพิ่มเติมหน่อยเว้ยกูดูข่าวแล้วเย็บแม่ไม่ได้ไม่น่าจะมาอย่างเดียวแล้วแบบว่าเซ็นสัญญาแค่ขั้นเหนื่อยแล้ววันหยุดหรือไอ้โบนัสต่างๆแกระบุเพิ่มเติมไปอย่างชัดเจนนะครับว่าห้ามกัดเด็ดขาดซึ่งถ้าหากโซเรสกัดฝ่าฝืนแม้แต่ครั้งเดียวคือฝ่าฝืนกฎโซเรสมีสิทธิ์โดนหักค่าเหนื่อยหักร้ายแรงมากไปกัดเข้าหูขาด
มีเลือดตกยางออกคือไม่ได้แค่มีรอยฟันน่ะอาจจะถึงขั้นยกเลิกสัญญากับโซเรสได้เลยครับผมซึ่งก็แน่นอนแหละหลังจากที่เขาเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาเราก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมกักเลยตอนนี้โซเรสดีขึ้นมากแล้วนะคือผมมองว่ามันอาจจะเป็นวุฒิภาวะด้วยครับด้วยเวลาผ่านไปโตขึ้นอายุ30กว่าแล้วสัญญาที่4ห้ามด่าทีมโอ้โหแสดงว่าไอ้ที่ปากสันตินแน่นอนคือฝีตีนก็ดีปากก็ดีด้วยและน่าจะมีผลงานทางโซเชียลทางนักข่าวพอสมควรครับเขาคนนี้คือเขาคนนี้ก็คือเตียโก้ซิลวานั่นเองครับไม่ปกติแกจะเป็นคนเรียบร้อยนะเตียโก้ซิลวาไม่น่าจะมีแบบนี้นะเพย์เซฟเพย์เซฟมันเป็นงานเพย์เซฟอ๋อเออเพราะว่าเปเชเนี่ยนะครับเขาดึงเตียโก้ซิลวามาเพื่อจะแบบให้เป็นผู้นำของทีมเป็นสุดยอดท่านผู้นำโอ้โหเอาคาเลฟี่นี่คุยกันไว้แล้วก็อินนี่อิเตียโกซินวานี้น่าจะเอามาเข้ามาเป็นผู้นำของเราได้เลยดิมองว่าคุณเซ็นสัญญาให้มันดีๆเดี๋ยวมันออกสื่อเลยมันด่าเรามันจะแย่เอาได้มันไม่ด่าหรอกแต่ว่าเราเซ็นไปก่อนนี้เซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้เป็นผู้นำนี้ห้ามด่าออกสื่อนี้อ่ะนี่คือทีมบริหารคุยกันครับอย่างที่บอกไปครับเป็นเรื่องของสัญญาที่เซ็นเอาไว้เพื่อให้ภาพลักษณ์ของสโมสรและภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำของเตียโก้ซิลวาเนี่ยมันสัมฤทธิ์ผลมากที่สุดบทบาทผู้นำของทีมเนี่ยมันแน่นอนมันต้องมีการรับมือกับสื่ออ๋อก็คือเตะเสร็จเนี่ยก็ต้องมาสัมภาษณ์เพรสคอนเฟอเรนซ์ก็ต้องพูดใช่ก็มีโอกาสได้สื่อสารกับนักข่าวโดยตรงถูกต้องก็คือต้องออกมาสัมภาษณ์กับสื่ออาจจะมีอาการหลุดหัวร้อนบ้างหรือว่ามีอะไรต่างๆที่มันปะทะกับสื่อโดยตรงตลอดเวลาเราก็เลยจะเห็นว่าเตียโก้ซิลวาเนี่ยเวลาออกมาสัมภาษณ์กับสื่อเขาไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหาภาพลักษณ์เขาก็เป็นแบบนั้นแล้วเวลาออกมาพูดก็จะมีแต่ปกป้องเพื่อนร่วมทีมไม่เคยออกมาตำหนิสื่อไม่เคยออกมากล่าวโทษใครในสโมสรเลยเพราะว่าสัญญาอันนี้ด้วยบวกกับด้วยความเป็นเตโก้ซิลวาด้วยมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้คือมันเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้สำหรับผมว่าสัญญาอันนี้มันแตกต่างจากคนอื่นคือเขาไม่ได้มีนิสัยอย่างนี้มาก่อนใช่แต่ทางสโมสรเนี่ยคิดรอบคอบถูกนะครับผมก็เลยสร้างสัญญานี้มาไว้ใช่สัญญาที่ห้าห้ามออกนอกโลกเฮ้ยไอ้เขียนได้มั้ยมันเป็นนาซาป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้มาก่อนไม่เคยอ่านเลยอันเนี้ยมึงตอแหลได้แบบว่าทุเรศที่สุดตั้งแต่กูเคยเห็นมาเกมเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเราไม่ได้แต่งนะเนี่ยพี่นี่เป็นข้อมูลจากพี่นัทเลยนะครับเป็นข้อมูลที่เราฟังแล้วว้าวมากว้าวปี1999สโมสรซันเดอร์แลนด์นะครับทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนั้นเนี่ยเขาจัดการคว้าตัวสเตฟานชวาร์ตเป็นกองกลางจากชาวสวีเดนมาจากสโมสรเวเนเซียนะครับซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยดีกรีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมจากสวีเดนมาเลยการเจรจาสัญญาคว้าตัวไม่มีปัญหาอะไรคุยง่ายรู้เรื่องเซ็นกันปุ๊บปั๊บนะฮะ4ล้านปอนด์จ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงแต่ว่าครับผมตอนเซ็นสัญญาเนี่ยมันมีทีมงานของซันเดอร์แลนด์เป็นคนเก็บดีเทลนะครับไปอ่านข้อมูลไปเก็บประวัติเหมือนอาจจะทำ PR จะทำ PR ให้สโมสรไปเจอบทสัมภาษณ์หนึ่งของพี่ชวาร์ตเขาบอกว่าพี่ชวาร์ตเนี่ยเป็นคนที่คลั่งนะมีความฝันแรงกล้ามีแพชชั่นที่ชัดเจนมากว่าเขาอยากจะบินท่องอวกาศอาจจะเป็นสายเขียวทำไมอะบินบ่อยอ๋อลอยเติมบ่อยลอยโอ้เห็นอวกาศนั้นมึงเอาเหรอเออไม่ใช่ชวาร์ตหรอกคุณแหละซึ่งพี่ชวาร์ตเนี่ยเขาไม่ได้คิดเล่นๆนะเขามีคิดจริงจังมีวางแผนไว้ในหัวว่าจะทำแบบนั้นแน่นอนแหละสโมสรซันเดอร์แลนด์เห็นปุ๊บไอ้เหี้ยเซ็นสัญญากับกูแล้วถึงวันนึงมึงติ๊ดจะออกไปดาวอังคารแล้วทีมกูยังไงกันเนี่ยแน่นอนซันเดอร์แลนด์ก็เลยกลัวจะมีปัญหาภายหลังนะครับจัดการใส่เงื่อนไขชัดเจนว่าตลอดเวลาที่ชวาร์ตอยู่กับเรานะครับซันเดอร์แลนด์คุณนะฮะห้ามมีความฝันออกไปนอกโลกเด็ดขาดสรุปว่าสุดท้ายชวาร์ตนะครับค้าให้กับซันเดอร์แลนด์ไป4ปีลงสนาม62นัดเลิกเล่นไปในฐานะนักเตะของทีมแมวดำแบบว่าไม่ต้องไปทีมอื่นแล้วอาจจะแบบว่าเล่นจบปุ๊บไม่รู้ตอนนี้พี่เขาอาจจะอยู่สถานีอวกาศรัสเซียแล้วก็ได้นะช่วยเช็คให้ทีมงานไม่รู้พี่ชวาร์ตเขาอยู่ตรงไหนนะมึงเช็คอีกทีนี่เขาอยู่ขอบอวกาศแล้วฮาเลยได้สั่งเขาออกไปงานแล้วไงบ้าหรือไงสัญญาที่6ขอเที่ยวนี่เมื่อกี้นี่5อันมันเป็นสัญญาที่สโมสรเรียกร้องก็คือทางทีมเนี่ยเขาระบุไว้ว่ามึงต้องทำใช่แต่อันนี้เป็นนักบอลบอกว่าคุณต้องให้ผมทำถูกต้องอันนี้เป็นนักบอลมีสิทธิ์เลือกครับผมสัญญาขอเที่ยวครับลองจินตนาการดูว่ามันจะเป็นใครได้บ้างกูทายว่าลาตินอเมริกาสายปาร์ตี้สายปาร์ตี้ตัวพ่อครับปี2011โรนัลดินโญ่พ่อหนุ่มปาร์ตี้เขาตัดสินใจครับว่าจะยุติการค้าแข่งในยุโรปของเขาและในตอนนั้นหลังจากที่เคยค้าแข่งกับเปเอชเชบาซ่าเอซิมิลานแล้วก็ไปถึงจุดสุดยอดของโลกกับบาซ่าได้สำเร็จครับสุดท้ายสุดครับตอนนั้นเนี่ยโรนัลดินโญ่เนี่ย
อายุอนามเนี่ย30ปีแล้วก็เพราะว่าเป็นเข้าช่วงบั้นปลายนะของนักเตะแต่จริงๆจริงๆมันยังไม่ได้ถือว่าแก่แต่ว่าถ้าเป็นอเมริกาใต้โซนนั้นน่ะจะไปเร็วเลย30จะไปเร็วแล้ว30จะบูมเพราะว่าปาร์ตี้ไงสายปาร์ตี้ฮะพออายุ30เนี่ยนะครับก็เลยโยกย้ายกลับไปเล่นที่บ้านเกิดของตัวเองฮะคืออยู่ใกล้บ้านวัดมันหนักกว่าเดิมโรนัลดินโญ่ก็เลยขอทีมที่ต้องการตัวเขามีเงื่อนไขสัญญาอยู่อย่างนึงที่เขาอยากได้ต้องอนุญาตให้เขาไปเที่ยวกลางคืนสัปดาห์ละ2ครั้งคือคนอื่นห้ามไม่รู้แหละแต่ถ้ากูจะไปเล่นบอลในทีมมึงมึงต้องอนุญาตให้กูออกไปเที่ยวได้สัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์2ครั้งแล้วสโมสรยอมไหมยอมเอ้าเหี้ยแค่ฟาเมงโก้ยอมเวชาชีวะสัสๆทำไมวะมีอภิสิทธิ์ไงบ้าบอลจริงๆเลยเชียวฟาเมงโก้ยอมครับแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมครับเจ้าสุดท้ายลงเล่นอยู่กับฟาเมงโก้เนี่ย72นัดยิงไป28ประตูเรียกได้ว่าตอบแทนกันอย่างเต็มที่ช่วยทีมคว้าแชมป์3ประการแต่ประเด็นคือเป็นอภิสิทธิ์เกินไปเนาะนึกภาพนะคือวันอาวีคนึงเนี่ยมันต้องซ้อมประมาณสัก6วันนะ5วันไปเที่ยว2วันเออคือซ้อมเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยเหมือนขอแบบต้องไม่ห้ามกูตีกะหรี่อ่ะเพราะไปเที่ยวคืนเออมันจะไปคงไม่กินเหล้าหรอกไม่แน่คืออาจจะกินเหล้าด้วยแล้วบวกทำอย่างอื่นด้วยกิจกรรมอย่างอื่นด้วยแต่ว่าผมว่าเขาสุดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเขาไม่เก่งจริงเนี่ยเขาจะมีการออกกฎนี้ขึ้นมากับตัวเขาเองนะใช่นี่คือมึงต้องเจ๋งมากนี่คือคนที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วจากเวทีใหญ่ของโลกพอกลับไปบ้านตัวเองกูเขาก็ใหญ่ระดับที่ว่ากูจะเที่ยวแล้วของโคตรดีเออสโมสรบอกครับได้เชิญครับจะเอากี่คนครับเดี๋ยวผมส่งเพื่อนสโมสรนี่ส่งรายชื่อสถานที่เที่ยวให้เลยนะเอาไปมึงไปสัญญาที่7สัญญาขอไม่บินโอ้คนนี้มีคนเดียวให้ผมคิดออกแล้วอ้าวเดนลิสเบิร์กแคมป์โอ้โหมุกกูเลยแน่นอนครับเมื่อปี1995ตอนนั้นอาร์เซนอลตัดสินใจทุบสถิติสโมสรนะครับคว้าตัวเบิร์กแคมป์มาร่วมทีมด้วยค่าตัวกว่า 7.5 ล้านปอนด์นี่คือกัน2015นะมันคือ20กว่าปีที่แล้วเกือบ30ปีแล้วค่าตัวสถิติสโมสรคือ 7.5ตายแล้วตอนนั้นแพงเงินแม่งเฟ้อมากแต่ถ้าว่าครับผมการเจรจาขั้นสุดท้ายเนี่ยมันคือการเจรจาสัญญาส่วนตัวคือค่าตัวเนี่ย 7.5 ผ่านแล้วอินเตอร์บอกโอเคมึงไปคุยกันนะไปเองยังไงต่อเรื่องมันมาเกิดตอนนี้ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยเพชฌฆาตบุกเขาน้ำแข็งเบิร์กแคมป์เนี่ยบอกกับอาร์เซนอลแฟร์ชัดเจนเลยนะว่าโทษนะฮะอยากให้ผมร่วมทีมใช่ไหมครับครับได้ผมไม่ว่าเลยคือแค่ต้องยอมรับเงื่อนไขนิดนึงที่ว่าผมไม่นั่งเครื่องบินเอาแต่ถ้าเราจะบินไปแข่งข้างนอกประเทศเราทำไงจัดรถบัสให้ผมเดี๋ยวผมนั่งตามไปทำไมไม่นั่งเครื่องบินผมกลัวนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งหลังจากที่เบิร์กแคมป์เนี่ยยื่นข้อเสนอไปแบบนี้คือขอไม่บินนะเขามีความกลัวจริงๆอาร์เซนอลเนี่ยนอกจากจะไม่แบบอิดออดแล้วอะไรบึงเรื่องมากโอเคทุกอย่างไม่พอยังประเคนค่าเหนื่อย 25,000 ปอนด์ซึ่งนับว่าวันนั้นนะเป็นสถิติสูงสุดของเกาะอังกฤษเลยทั้งที่ไม่สามารถเดินทางไปช่วยทีมไกลๆได้สมมติอาร์เซนอลไปเตะยุโรปที่มันต้องนั่งเครื่องบินไปเนี่ยเบิร์กแคมป์จะไปไม่ได้แต่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในช่วงเวลาที่เบิร์กแคมป์ลงสนามไปกับอาร์เซนอลนะครับผมเขาอยู่กับทีม11ปีคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกไป3สมัยรวมถึงตอนคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004เดนิสเบิร์กแคมป์ก็เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนั้นครับสัญญาที่8สัญญากันโชคทรัพย์ไอ้เรื่องนี้มันยังไงวะเนี่ยเรื่องราวมันราวกับว่าราวกับว่ากันโชคทรัพย์เหรอมันราวกับเล่ามาทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามีหนึ่งในสุดยอดนักเตะคนหนึ่งย้ายไปค้าแข่งนะครับอยู่กับอันชิมาคาคาร่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยสุดยอดนักเตะคนนั้นเนี่ยก็คือซามูเอลเอโต้นั่นเองเอโต้นี่แหละครับย้ายมาจากสโมสรอินเตอร์มิลานซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก็งงหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นเอโต้คือฟอร์มสุดยอดมากมันย้ายจังหวะพีคสุดไงใช่แต่ว่าอันชิมาคาคาร่าเนี่ยเขาให้เงินค่าเหนื่อยมหาศาลตอนนั้นถือเป็นสถิติโลกก็คือ20ล้านยูโรต่อปีต่อปีปกติเป็นค่าตัวที่จะให้กับสโมสรนะแต่นี่สโมสรนี้เอาค่าเหนื่อยนะนี่คือแค่ค่าเหนื่อยนะถูกต้องสิบล้านเท่านั้นมีพอเอโต้ขอเพิ่มครับเขาบอกว่าภาษีไม่ต้องเสียทีมต้องจ่ายให้เขาหมายความว่าไม่เสียภาษีกูจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนั้นเนี่ยกูขอไม่จ่ายภาษีประเทศนั้นเลยถูกต้องค่าเหนื่อยขอรับเต็มถูกต้องสโมสรต้องรับผิดชอบครับภาษีให้ด้วยใช่เท่านั้นมีพอเอโต้บอกว่าเอโต้เนี่ยไม่ขอพักที่เมืองอันชิคือเมืองที่มึงมีสนามตั้งอยู่อ่ะคือมึงไม่พักโทษนะคือเขาจ้างมึงมาเพื่อจะให้มึงอยู่ใกล้สนามมึงก็ซื้อบ้านอยู่แล้วแวะสนามเพื่อจะให้มึงไปฝึกไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะมันไม่เจริญจะไปอยู่มอสโกแล้วได้สโมสรยอมหรอยอมโดยบ้านที่กรุงมอสโกเนี่ยทีมจะต้องจัดหาให้เขาคือสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรบ้านหรูพร้อมรถซุปเปอร์คาร์แล้วต้องเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นเท่านั้นด้วยคือเลือกรถไม่ได้เลือกแบบว่าขอรุ่นดัดๆนะต้องมีแค่เขาคนเดียวที่ครอบครองพระเจ
เวียดนามนี่เอโต้หรือไม่ได้เหรอเท่านั้นยังไม่พอบ้านของเขาจะต้องมีลานจอดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพ่อมึงเป็นใครกันวะโทษทีรู้ว่ามีไว้ทำไมเออมีไว้เพื่อให้สโมสรเนี่ยต้องมารับเขาเวลาเดินทางไปซ้อมมึงไอ้โต้เป็นง่อยเหรอจริงๆโอ้โหนี่คือสัญญาที่แบบมันโหดร้ายมากเลยเนี่ยดูขอเยอะไหมขอเยอะแล้วคิดว่ายอมไหมใครจะไปยอมมึงยอมสุดตีนเขาไม่แย้งอะไรเลยเหรอไม่เดี๋ยวโทษนะไม่ตัดเงื่อนไขอะไรสักช่องเหรอแบบเช่นลานจอดมึงเอาพ่อมึงตายยังไงแต่สโมสรไม่ด่ามันกลับไปหน่อยเหรอมึงเอาไปทำไมไม่รู้พี่ถ้ามึงเป็นนักบินนี่กูจะไม่ว่าเลยมึงเป็นนักบอลไงมึงเอาลานจอดเครื่องบินไปทำไมเอาคนที่เขียนเดินทางอ่ะมันอยู่คนละเมืองอ่ะมึงนั่งแท็กซี่ไปสนามบินให้สโมสรมารับก็ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ตัวเนี้ยเหมือนเอโต้ขอที่อะไรก็ได้พี่นัทบอกมาอีกทีหน้านี้แต่ผมว่าอันนี้คือสุดจริงอันนี้คือสุดยอดสัญญาจริงๆแต่ว่าผลงานเอโต้เนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด73นัดยิงไป36ประตูในเวลา2ปีเศษครับแต่ว่าทีมไม่ได้แชมป์อะไรเลยนะคือถ้าเรามองอย่างนี้มองแบบแฟร์ๆกับเอโต้คือผลงานส่วนตัวเขาไม่ใช่เลยผลงานทีมไม่โอเคแค่นั้นเองใช่สัญญาที่9สัญญาเพื่อเพื่อนอันนี้โลโซป่ะเนี่ยโทษทีใช่สิอันนี้คอนเสิร์ตเพื่อนๆไงนี่อาจจะไม่เท่าเอโต้นะแต่บอกเลยครับว่าอันนี้เยอะพอๆกันนะครับนั่นคือสัญญาตอนที่เนย์มาร์เซ็นกันเมื่อปี2013มาจากซานโตสนะครับผมค่าตัว57ล้านยูโรซึ่งตอนที่สัญญาเนี่ยมันมีเงื่อนไขหลายอย่างมากที่บาร์ซ่ากับเนย์มาร์ต้องการจากกันและกันคือไอ้เชี่ยนี่แม่งก็เก่งอ่ะมึงก็ขอกูก็ขอเออก็นั่งคุยกับบนโต๊ะบาร์ซ่ามีความต้องการคือไม่ให้เนย์มาร์ทำตัวงองแงเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่นะฮะจะไม่สามารถทำตัวใหญ่สุดในทีมได้มืออย่าต่างว่างั้นมืออยู่ที่นี่เนี่ยเข้ากับระบบของทีมนะจะมาทำตัวใหญ่สุดแบบอยู่ซานโตสไม่ได้เออวันนี้มีเมสซี่ด้วยนะมีลูกพี่อยู่และถ้าหากว่าเนย์มาร์มีปัญหาโวยวายหากว่าคุณซื้อจับมึงไปเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดไม่ชอบมึงไม่มีสิทธิ์บ่นในโซเชียลใดๆสิ้นไม่ใช่เอาไม่เกี่ยวกูหมายถึงเนย์มาร์ซึ่งถ้ามึงอยู่ได้ไม่มีปากเสียงแม่งมีโบนัสให้มึง2ล้านยูโรกับค่าทำอันนี้ด้วยนะแค่อยู่เงียบๆได้2ล้านยูโรจ้างกูหน่อยสิเร็วกูจะเงียบเลยกูจะเงียบไม่ด่าไม่เสียสีไม่มีพูดเชื่องเลยจริงเหรอจริงเงินซื้อผมได้ผมพูดเลยชัดเจนโอนมาร์กตะพลไข่ทองสถาปนิกไทยได้เหรอลองดูเผื่อไม่แน่อยู่ดีๆพรุ่งนี้มีเงินเข้าบัญชี20ล้านบอกห้ามด่ากูรวยรวยดิเอาเงินมาแจกขอบนาได้หมดที่ดีกูใครไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยเนย์มาร์เองไม่มีปัญหาบอกว่าได้ครับผมจะไม่โวยวายผมจะไม่งองแงผมจะเป็นนักเตะที่ดีกับทีมนี้แต่ เป็นคนติดเพื่อนน่ะใช้ชีวิตที่บราซิลพอดีเป็นคนแบบว่าใจใหญ่จัดปาร์ตี้ทุกวันศุกร์เลยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพื่อนมาบ้านเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ต้องย้ายจากบราซิลข้ามมาที่สเปนแต่พอดีจิตใจยังคำนึงถึงเพื่อนที่บราซิลเอาไงแม่งไปบอกบาร์ซ่าว่าอะไรรู้ไหมครับผมยังไงครับคือผมขอให้บาซ่าจ่ายเงินให้แก๊งเพื่อนกูเนี่ยบินข้ามมาเยี่ยมมันเนี่ยที่สเปนทุกๆ2เดือนครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนที่เพื่อนกูบินมาและเพื่อนอยู่ที่นี่บาซ่าต้องจ่ายทั้งหมดตั้งแต่ค่ากินค่าบินค่านอนค่าห้องน้ำค่าตีกะหรี่เผื่อต้องมีด้วยสงสัยอะไรซึ่งเชื่อไหมครับว่าบาร์เซโลน่าเองก็บ้าจี้เซ็นว่า yes กูอยากเป็นเพื่อนเนย์มาร์ที่หายเลยอะไอ้สัตว์เข้าหามันยังไงดีวะอูกูอยากติดต่อมีไลน์เนย์มาร์ป่ะวะเป็นเพื่อนเนย์มาร์ได้ไปเที่ยวบาซ่าทุกๆ2เดือนไปกินเต็มที่ไปขี้ให้เต็มส้วมและสำคัญหนึ่งตังมึงอยู่เท่าเดิมกินฟรีอยู่ฟรีโอ้โหประเสริฐจริงๆครับกินเต็มที่แต่แน่นอนแหละด้วยความที่เนย์มาร์มันสุดยอดขนาดนั้นอยู่กันไปเนี่ย4ปี105ประตูครับก่อนจะทำกำไรมหาศาลให้กับสโมสรบาซ่าอีกตอนที่ย้ายไปเพราะว่าปารีสก็มาถ่ายตัวได้ค่าตัว222ล้านยูโรเรียกว่าคุ้มค่านะจากที่บาร์ซ่าดูแลเขาอย่างโอ้แต่ไอ้เหี้ยพอรู้อย่างนี้แล้วปุ๊บมึงทิ้งบาร์ซ่าไปได้ยังไงอ่ะแล้วที่กูอยากรู้ที่สุดกลุ่มเพื่อนบาซิลได้ตามกันไปฝรั่งเศสไหมกูว่าไปเนี่ยไปไหมไปกูว่าต้องไปพี่นัดยืนยันว่าปากูคิดว่าจะไปเพราะเผลอรอบนี้อาจจะแบบไม่2เดือนแล้วนะซุปเปอร์คาร์ขอย้ายข้ามมาเลยเดี๋ยวเอารถไปพร้อมสร้างฮาเลมตึกไว้เลยเป็นที่อยู่ถาวรเที่ยวได้24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เปล่าแล้วคุณจะมีอภิสิทธิ์อะไรแบบเอาอีกแล้วไอ้อ๋องตัดออกไอ้อ๋องตัดออกอ๋องตัดออกอ๋อง
สัญญาสุดท้ายสัญญาค่าจ้างเอ้ยนี่ผมว่ามันสัญญาปกตินะคุณเกมมันไม่ปกติเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องราวของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันป๋าป๋าป๋าคนที่ผมเคารพทำไมครับคือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยพูดมาตลอดว่าการปกครองนักเตะในทีมเนี่ยนะครับเขาจะไม่ให้นักเตะในทีมเนี่ยขึ้นมาเหนือเขาเป็นอันขาดไม่ว่าจะแง่ไหนก็ตามเบ็คแฮมยังโดนประตูไม่มีใครไม่มีใครเหนือป๋าเบ็คแฮมร้อยคงร้อยขีดไปหมดไปหมดเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเตะเนี่ยขึ้นมาอยู่เหนือเรามันหมายถึงหายนะในการสร้างทีมครับแล้วเขาหมายความแบบนั้นจริงๆในทุกๆแง่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับมีค่าเหนื่อยที่จะตกลงตามสัญญาที่เซ็นเอาไว้แต่มันจะพิเศษตรงที่มันมีเงื่อนไขครับว่าจะต้องไม่มีนักเตะคนไหนมีค่าเหนื่อยมากกว่าเซอร์อเล็กซ์ครับสมมติวันนี้เซอร์เซ็นแสนปอนด์อีก2ปีจะต่อสัญญาคนนี้มันไปเซ็นเพิ่มค่าเหนื่อยเซอร์ต้องเพิ่มห้ามให้ค่าเหนื่อยของนักเตะสูงกว่าโค้ชนี่สุดยอดนะมันก็หมายความว่าจริงๆแล้วท่านเซอร์วางระบบตอนที่ท่านเซอร์อยู่นะที่แมนยูคือกูเป็น CEO ใช่ใหญ่สุดรับเงินมากที่สุดเหนื่อยมากที่สุดคุมทุกอย่างให้อยู่หมัดนักบอลมึงจะเก่งแค่ไหนมึงจะเป็นซูเปอร์สตาร์แค่ไหนมึงจะสุดยอดแค่ไหนในนอกสนามในสนามมึงต้องอยู่ภายใต้กูมันมีเคสนึงตอนที่รูนี่ได้ค่าจ้าง 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โอ้โหจากนั้นไม่นานทำไมอ่ะทีมก็ปรับค่าเหนื่อยเฟอร์กี้ให้สูงมากกว่าเท่าตัวนึงของรูนี่ก็คือยังไงก็แล้วแต่สโมสรก็ต้องเกรงใจท่านเซอร์ใช่คือมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่แบบท่านเซอร์อยากได้เงินเยอะกว่าเดิมนะมันเป็นในแง่มุมของการปกครองอย่างนึงในการในระบบการทำทีมผมมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเตะเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีค่า มีคุณค่าในตัวเองมากกว่าคนอื่นในทีมมันจะทำให้เขารู้สึกพราวในตัวเองแล้วมีอีโก้มากเกินไปซึ่งเซอร์อเล็กไม่ชอบวิธีการแบบนี้ของนักเตะในแนวคิดแบบนี้ก็เลยระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าหากว่าให้กูคุมที่นี่นักเตะทุกคนภายใต้อานัทจะไม่มีใครได้เงินมากกว่ากูถูกต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากแน่นอนแมนยูยอมมันเป็น2ในยะไงบางคนอาจจะมองแบบโอ้โหนี่มีหิวเงินหรอหรือไม่มีผมว่าไม่มีใครมองเลยมีมุมไม่ใช่เงินนะแน่นอนมันเป็นมุมเรื่องของการปกครองฮะถ้างั้นเนี่ยค่าเหนื่อยเพิ่มอะไรเนี่ยผมต้องได้ค่าเหนื่อยเพิ่มแล้วกูก็ต้องหนีขึ้นอีกนะใช่พี่ต้องหนีขึ้นอีกผู้บริหารครับท่านดูเราอยู่ครับเราโยนเงินลงมาไหลตามสเต็ปและนี่คือทั้งหมดของหลักของเทนในวันนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆมากมายก่ายกองในวันนี้ขอบสนามดาร์กไซด์ครับมุมมืดวงการกีฬาครับผมเกมเองละเลงข่าวครับผมวิเคราะห์ฟุตบอลจัดทีมฟุตบอลเล่าเรื่องฟุตบอลโดยนายคนนี้ขอบสนามเสียงอีสานครับผมรายงานข่าวกีฬาโดยน้องแอนขอบสนามกดเลยจ้ารับประกันความฮาดูได้ทุกท่านและนี่ครับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่ากรุ๊ปเด่นๆมันๆจากทีมงานคอลัมนิสต์ขอบสนามติดตามกันได้ทุกวัน4คลิปต่อวันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไลน์ทีวีด้วยนะครับเข้ามาดูในไลน์ทีวีด้วยครับ